บ้านเราอยู่แล้วล่ะอุ๊ยทำไมอันนี้มันใหญ่จังเลยอ่ะสวัสดีแม่เอาบางคนปฏิสิมนะคะวันนี้แม่คือจะมารีวิวของเนาะเผอิญว่าแม่ซื้อของออนไลน์เป็นร้านไทย .com เนาะร้านไทยจะขายของไทยเนาะตามชื่อเลยค่ะเพราะว่าอย่างแม่ไปซื้อของที่ร้านเอเชียก็คือส่วนใหญ่คือเป็นของแบบมาจากเอเชียก็จะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่ามาจากไทยก็จะบางอย่างคือหาไม่มีจริงๆแม่ก็เลยต้องซื้อออนไลน์จากร้านไทย .com มาดูกันว่าแม่ซื้ออะไรมาบ้างคือเดือนนี้หมดไปเยอะหมดไปเยอะไหนๆก็หมดไปเยอะแล้วมารีวิวของให้ดูแล้วกันว่าแม่ซื้ออะไรมาเนาะมาแกะให้ดูพร้อมๆกันค่ะต้องออกตัวว่าบางอย่างบางเมนูที่เพื่อนๆขอมาแม่ไม่สามารถจริงๆเนาะเพราะว่าวัตถุดิบที่ที่อังกฤษที่แม่อยู่คือไม่ได้หาได้ทุกอย่างเหมือนบ้านเรานั่นเองก็ต้องขออภัยเพื่อนๆมาด้วยเลยแล้วกันเนาะเขาแพ็คมาอย่างดีเปิดออกมาอย่างเนาะกระดาษเฉยๆค่ะกระดาษก่อน แม่ล่ะคือที่ร้านเอเชียก็มีเนาะแต่ว่าแม่ลองซื้ออันนี้มานี่จริงๆกะจะซื้อมากินเฉยๆไม่ได้จะซื้อมาทำคลิปหรืออะไรเพราะว่าปกติไปร้านเอเชียก็คือจะซื้อมาทีละแพ็คอยู่แล้วเนาะแพ็คหนึ่งห้าห่อแม่ก็คือกินคนเดียวเลยนะแล้วก็อันนี้ถ้วยที่เขาใส่อะไรนะหม้อข้าวหม้อแกงอะไรเงี้ยเผื่อขแม่ได้ทำขนม หน้าตาเหมือนไหมอันนี้ไว้สำหรับแป้งตะแกรงเนี่ยค่ะขแม่อันเนี้ยมันจะทนเนาะขแม่ก็เลยซื้อมาเพราะว่าอย่างเดี๋ยวค่อยเอาอันนั้นมาโชว์เพราะว่าอย่างก่อนหน้านู้นที่ขแม่ซื้อแบบที่เป็นแบบสามเหลี่ยมอันนั้นจะไม่ค่อยทนเท่าไหร่อันนี้เนาะอันนี้เขาจะทนทานแข็งแรงกว่าแล้วก็อันนี้ไว้รองตูดนั่นเองถ้าจำไม่ผิดราคาจำราคาไม่ได้จริงๆขออภัยเนาะแต่คือมันก็แพงกว่าบ้านเราอยู่แล้วล่ะอุ๊ยทำไมอันนี้มันใหญ่จังเลยอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูทำไมเอาอะไรมานี่แต่ไม่รู้ว่าขนาดมันได้ไหมอันนี้หมดแล้วหรือยังน่าจะหมดแล้วเนาะเนี่ยค่ะมาดูกันว่าข้างในมีอะไรขอวางดูก่อนว่ามันใช่ไหมอุ้ยทำไมมันใหญ่จังเลยอ่ะนี่เดี๋ยวแม่ต้องเช็คอันนั้นทำไมมันใหญ่จังเลยเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันน้อยนิดเดียวเองเนาะขอมาเช็คก่อนได้ไหมงั้นมารีวิวไปพังๆแล้วก็มาดูว่ามันจะลงตูดให้ขแมนไหมอันนี้จะทำขนมเป็นพลาสติกเนาะแม้ว่าจะเอามาทำขนมอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะซื้อแต่อะไรมาไม่รู้อันนี้เป็นผ้าขาวไว้สำหรับกระติบข้าวเหนียวไว้สำหรับหวดข้าวเหนียวนั่นเองเนี่ยค่ะผ้าขาวไม่ได้ซื้อเยอะเพราะว่าแม่ไปร้านเอเชียก็คือเยอะแล้วนี่ขอแกะเลยเนาะเพราะว่าผงแหนมไปที่ร้านเอเชียหาไม่มีนะแม่ก็เลยงั้นซื้อมาเลยละกันเนาะเดี๋ยวจะทำเมนูแหนมมาให้อีกเนาะวันก่อนนู้นทำแล้วไม่ได้ใส่ผงก็คือเป็นเหมือนกันแต่ว่าอาจจะช้านิดนึงแต่ปกติคนอยู่เมืองนอกใช้อันเนี้ยวันเดียว24ชั่วโมงคือได้กินเลยแม่ลองมาแล้วเนาะเนี้ยค่ะซองหนึ่งอยู่ที่ประมาณตีไปที่60บาทแล้วกันเนาะเนี้ยค่ะซองหนึ่งไม่แน่ใจราคาที่เมืองไทยเท่าไหร่เนี้ยค่ะก็บอกว่ารับประทานได้ภายใน24ชั่วโมงอร่อยเลยเนี้ยค่ะอันนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวเผื่อได้ทำเมนูเนาะมันจะเป็นแค่บางเมนูที่ทำด้วยน้ำตาลมะพร้าวอันนี้เป็นถุงแม่จำราคาไม่ได้ขออภัยเนาะเนี่ยค่ะก็แม่ว่าจะเอามาทำแหนมจิ๋วอะเนี่ยมันต้องใช้ถุงแบบเนี้ยถ้าแม่ได้กลับเมืองไทยเอาเป็นว่าแม่คือจะแบบต้องจดรายการไปเลยเนาะว่าจะเอาอะไรมามั่งวันนี้ก็คือจ่ายไปไม่เยอะเท่าไหร่เนาะดูว่าแม่ซื้ออะไรหนังยางเขาไม่มีราคามาให้เพราะว่าซื้อออนไลน์แล้วก็เขาควรที่จะพิมพ์มาเนาะปกติแม่ก็เห็นเขาพิมพ์มาอยู่นะอย่างก่อนหน้านู้นเขาก็ส่งมาให้อยู่นะอันนี้ดูแล้วไม่มีค่ะปกติเขาก็จะแนบใบเสร็จมาให้อยู่เนาะอันนี้ไม่มีจริงๆเนาะไม่มีค่ะไม่มี
ดูหน้าดูหลังอะไรหมดแล้วไม่มีใบเสร็จมาให้อันนี้เอาไว้ทำที่เป็นกริบๆเหมือนช่อม่วงอะไรอย่างนั้นอ่ะคือสรรหามากแต่ทำหรือไม่ทำรออีกเรื่องนึงรอดูกันไม่รู้ว่ามันจะโอเคไหมคือแม้ว่ามันไม่ใช่ไซส์มันเนาะนี่มันใหญ่เกินน่ะดูมันใช่ขนาดมันหรอเนาะใหญ่เกินอ่ะมาดูอันเนี้ยปุ๋งเออมันก็โอเคของมันอยู่นะแทมีความสุขมากเลยอันเนี้ยจะได้อะไรนะหุงข้าวเหนียวพ่อแม่ทำวิธีหุงข้าวเหนียวแบบฉบับคนที่ไม่มีหวดก่อนนะนู้นยอดวิวดีเหมือนกันเนาะเหลืออีกแบบหนึ่งที่พ่อแม่ยังไม่ทำก็คือหุงแบบไมโครเวฟเนาะปกติถ้าพ่อแม่แบบรีบๆอะไรเงี้ยก็หุงไมโครเวฟเหมือนกันอย่างข้าวขาวหุงไมโครเวฟได้แต่ว่าอย่างข้าวเหนียวม่วงข้าวเหนียวสีแดงเนาะหุงข้าวเหนียวยากมากคือเคยลองแล้วไม่โอเลยสรุปวันนี้ค่ะแม่จ่ายค่าเสียหายของที่ซื้อออนไลน์ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ46ประมาณ 1,600-1,700 บาทเนาะไหนๆก็ไหนๆแล้วก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูซะเลยแล้วก็มีเพื่อนๆคอมเมนต์มาเยอะมากที่แบบอยากให้ค่ะแม่ทำโน่นนี่นั่นรวมถึงหัวข้อของวีซ่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวจบคลิปนี้ค่ะแม่จะทำคลิปหัวข้อวีซ่าว่าแรงงานที่อังกฤษอะทำไมถึงขาดแคลนแล้วอังกฤษยังเป็นแหล่งขุดทองอยู่หรือเปล่าถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของแม่อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเนาะวันนี้แม่ลาไปก่อนสวัสดีนะคะบ๊ายบาย